นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสบัดนี้เป็นเวลาเข้าได้เข้าเข็มเป็นเวลาตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นเวลาระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าท่านจะดับขันเข้าสู่นฤพานนานมา 2,000 กว่าปีแล้วก็ตามแต่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาในคุณพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ยังกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนับว่าเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคำว่ากับกับกันกัน นับว่าเป็นเวลานานทีนี้จะมาคิดดูพวกเราทั้งหลายชั่วชีวิตหนึ่งก็ได้ชื่อว่า เห็นเป็นเวลายาวนานความจริงมันไม่ยาวนานเท่าไหร่ชีวิตของคนสมัยนี้อยู่ใต้ร้อยปีเป็นส่วนมากส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้มาตัดเป็นพุทธพุทโธบำเพ็ญมานับเป็นอสงไขยอสงไขยกลับกันท่านก็ยังมีความภาคความเพียรความอดความทนไม่ท้อถอยฉะนั้นเราทุกคนมันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรทางกายก็ให้อดทนเราเพราะว่าร่างกายสังขารนี้มันเป็นเพียงภาชนะเป็นเพียงภาชนะทองคำรับรองเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอีกไม่นานชั่วชีวิตของเราทุกคนก็จะถึงวาระสุดท้ายสิ่งนั้นคือความตายถ้าผู้ใด มาระลึกถึงว่าเมื่อเราตายมาจากชาติก่อนหนหลังโน้นเราก็ไม่ได้นำสมบัติอะไรติดตัวมาเรามาเอาสมบัติจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาทีแรกก็ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเป็นของตัวเองเลยมีแต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละทีนี้เมื่อมาเกิดแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วมาเรียนจดจำความหมายของมนุษย์พูดจาปาศัยไปมาได้อย่างมนุษย์ในชาตินั้นแล้วก็มาหลงสมมติของมนุษย์ที่สมมติขึ้นเมื่อเขาสมมติอะไรจิตใจเราก็ไปหลงตามสมมตินั้นๆโดยที่แก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ตกลงใจ
เพียงแต่ว่าเขาสมมุติให้เป็นนายกอนางขอก็เข้าไปยึดไปถือว่านายกอนี่เป็นเรานางขอนี่เป็นเราความสมมุติในโลกเป็นอย่างนี้เราต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบธรรมดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มาประชุมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นี่เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของยืนยาวคราวไกลเท่าไรนะอายุสังขารของคนในยุคนี้สมัยนี้ถือเสียว่าไม่เลยร้อยปีก็แล้วกันภายในร้อยปีนี่แหละก็จะถึงขั้นทัดพลาดจากกันไปเราต้องเตือนใจของเราไม่ให้ร่างกายสังขารมันมาทับถมจิตธรรมดารูปขันธ์นั้นเขามีความทุกข์มีความแก่ชราประจำชีวิตที่เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปแก้ธาตุดินน้ำไฟลมท่านให้แก้หัวใจแก้ใจแก้หัวใจให้นั้นท่านจึงให้ภาวนาภาวนาพุทโธบ้างภาวนาอรหังภาวนาอะไรก็ตามเป็นบทสอนบทฝึกจิตให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจมาสงบตั้งมั่นแล้วใจนั้นมันจึงจะมีปัญญามีความรู้ความฉลาดเมื่อใจมีความรู้ความฉลาดแล้วใจนั่นแหละจะแก้ไขได้ทุกอย่างทุกประการคือแก้ใจไม่ให้มาหลงในโลกในนามในตัวในตนในโลกนี้วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพื่อไม่ให้จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอย่างโลกธรรมดาอะไรมันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปก็ให้เป็นเรื่องของรูปนามกายใจของคนเรามันย่อมเป็นไปอย่างนั้นส่วนสติปัญญาวิชาภาวนาในจิตในใจของเรานั้นไม่ให้มันหลงลืมลืมไม่ได้จะลืมอื่นได้ลืมได้แต่จะมาลืมภาวนาพุทโธในตัวในใจนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนแนะนำอยู่ช่วงชีวิตของพระองค์ยังมีอยู่45ปีพาให้แสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายจนถึงพวกเราเกิดมาในระหว่างกลางกึ่งกลางพุทธศาสนาก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วยังได้ยินว่าทานศีลภาวนามรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดในโลกเรียกว่าไม่มี
ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เห็นที่มันมีอยู่มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นเสียก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ช่วยสั่งสอนสอนนักบวชท่านก็สอนสอนนักบ้านผู้อยู่บ้านท่านก็สอนสอนให้ทำบุญทำทานเรียกว่าสอนให้รู้จักเสียสละสอนให้รักษาศีล5ศีล8เรียกว่าสอนให้มีความเมตตาซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนกันสอนให้มีความมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขคือไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ทุกข์ร้อนแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความเมตตากว้างใหญ่ไพศาลเบื้องบนลงมาเรียกว่าจากภวัคคภูมิลงมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลงกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้พระองค์เพ่งเล็งให้เขาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทุกทวนนาเมื่อพระองค์ไม่เบียดเบียนใครก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียกว่าพระองค์มีความเมตตากรุณาแก่มนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อพระองค์มีความมุ่งหวังอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้มนุษย์และเทวดาอินทร์ลมเร่งรัดพัฒนาการในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกิเลสความโกรธที่มีอยู่ในตัวในใจเหล่านี้แหละ เทียนละออกไปกิเลสความโลภกิเลสความหลงอาวิชชาตัณหาอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละพระองค์มุ่งหวังให้พวกเราทั้งหลายภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไหนที่สุดพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากพวกเราแม้แต่น้อยก็ดูสิพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นเวลานานตั้ง 2,528 ปีแล้วพวกเราได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พระองค์ได้ตักบาตรหยาดน้ำให้แก่พระองค์หรือเปล่าทั้งนั้นไม่ได้ถวายทานอะไรแก่พระพุทธเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาถึงพวกเราทั้งหลายคือสอนให้มนุษย์และเทวดาอินทร์ลมทั้งหลายโลจากการละบาปไม่ทำบาปโลจากทำบุญทำดีไม่ให้ทำชั่วพระองค์มีความมุ่งมากปรารถนาเพื่อจะให้ยกจิตใจของตัวเองนี่แหละให้สูงขึ้นจนถึงขั้นทำลายกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออก
กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเรานี่แหละมันทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้มีกิเลสอยู่ที่ไหนท่านก็ว่าเป็นไฟเหมือนกับไฟอยู่ที่นั้นธรรมดาไฟเป็นของร้อนจะเป็นเท่าเป็นฐานมันก็ร้อนเมื่อมันลุกขึ้นที่ไหนมันก็ไหม้ที่นั้นให้วอดวายไปธรรมดาไปเป็นอย่างนั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงในใจของมนุษย์คนเราทุกคนก็คือมันเป็นไฟเผาใจให้ร้อนใจไม่เย็นใจมันร้อนด้วยความอยากความดิ้นรนด้วยความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราโดยที่ไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบอะไรก็ตามของในโลกนี้ไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินคือมนุษย์มันจะมีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเครื่องใช้สอยมากน้อยเท่าไรมันเอาไปไม่ได้ถ้าเกิดตายขึ้นมาวัตถุเข้าของเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็เปลี่ยนเอาไปใช้ใช้ไปหมดชั่วชีวิตก็ทิ้งไว้ในโลกนี้อีกต่อไปดังนั้นจิตใจเราผู้ภาวนาอย่าได้ประมาทจงกำหนดให้รู้อยู่ในใจว่าอันความแก่ความชราความชำรุดทรุดโทรมของสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีไข้มีตายเหมือนกันหมดจึงให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าให้จิตใจเราท้อถอยให้ทำความปีติยินดีในทานการกุศลที่ตัวเองได้เสียสละลงไปทานทั้งหลายนั้นทานในปัจจัยทั้งสี่ก็ยังสู้ทานอภัยทานอภัยทานนั้นเรียกว่าการให้อภัยแก่คนอื่นคนอื่นก็ตามสัตว์ตัวไหนก็ตามเขาไม่รู้เมื่อเขายังไม่รู้ก็เรียกว่าให้อภัยให้อภัยโทษคือยกโทษให้เขาเขาจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยึดถือเพราะเขาไม่รู้เขายังไม่ภาวนาเขายังภาวนาไม่เป็นจิตใจเขายังไม่สงบระงับทานศีลภาวนาเขาอย่างน้อยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายทานศีลภาวนาเพิ่นมากเพิ่นก็โลภให้อภัยให้อภัยแก่คนไม่รู้เมื่อให้อภัยแก่คนไม่รู้ได้จิตใจก็เรียกว่าสูงสูงส่งใครจะว่าร้ายกล่าวร้ายก็ไม่เข้าไปยึดไปถือคนที่ว่าร้ายกล่าวร้ายให้แก่บุคคลผู้อื่นก็คือคนยังไม่รู้จัก
ยังไม่รู้จักให้อภัยให้อภัยยโทษคือว่าให้ไม่ไปยึดถือเป็นจิตใจอันปล่อยวางจากความทุกข์ความร้อนต่างๆนานาอันนี้แล้วว่าเป็นทานอย่างสูงยากที่บุคคลเราจะให้อภัยได้เหตุนั้นในโลกนี้มันจึงมีแต่เรื่องทุกข์เขาด่ามาเราก็ด่าตอบเขาประหัตประหารเราก็ประหัตประหารตอบอันนี้คือว่าจิตมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษยังไม่ให้อภัยแก่สัตว์โลกทั้งหลายส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นใครจะว่าร้ายกล่าวร้ายทำอะไรต่อมิอะไรไม่ดีไม่ชอบขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็วางจิตใจเฉยไว้ไม่ต้องไปทุกข์ตามเขาว่าเขาจะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของคนไม่รู้คนรู้เขาไม่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ท่านไม่ว่าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้รู้ท่านไม่ว่าลายกล่าวลายให้แก่บุคคลผู้ใดมีแต่ท่านเพ่งเล็งให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่มีความสุขสงบก็ให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาหรือผู้ที่มีจิตใจสงบระงับได้แล้วก็ให้พิญโยยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นให้อภัยทุกที่ทุกสถานการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้ท่านให้รวมเข้ามาให้สงบเข้ามาที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าไปก็ภาวนาให้ได้พุทโธในใจให้มันได้ลมออกมาก็ภาวนาพุทโธในใจให้ได้ไม่ต้องไปโมโหโทโสพุ่งซ่านลำคาญกับสิ่งใดๆรวมกำลังตั้งมั่นอยู่ภายในใจมองเห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็มีแต่เล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถสิ่งที่จะให้ทุกกายทุกใจทั้งนั้นไม่รู้จักการปล่อยวางเมื่อจิตไม่วางเฉยเสียเมื่อใดความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็มีถ้าจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่ามันเกิดทุกข์เกิดโทษท่านก็ปล่อยวางตาเห็นโลกในส่วนที่สวยสดงดงามท่านก็ปล่อยวางไม่เข้าไปยึดถือหรือในส่วนที่ไม่ดีโลกไม่ดีท่านก็ไม่เข้าไปยึดถือท่านทำใจของท่านให้เป็นกลางอยู่เสียงเพราะเสียงไม่เพราะก็ตามท่านก็ไม่ให้จิตใจไปดีใจเสียใจท่านภาวนาในใจลูกเดียวคือว่าวางเฉยให้ได้ทำจิตใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆจิตใจของท่านก็เข้าถึงความดีมุดหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากกิเลสหลุดพ้นออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์เดือดร้อนใดๆจะแทรกแซงเข้าไปอยู่ในใจท่านได้เพราะท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่ภาวนาเอากิเลส
คนไม่รู้ตัณหาภาวนาเอากิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายภาวนาละกิเลสกิเลสมันมีมากน้อยเท่าไหร่ท่านละท่านวางท่านสอนจิตใจของท่านดวงเดียวเท่านั้นให้เป็นผู้ปล่อยผู้วางจนเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้จริงๆความทุกข์ต่างๆมันก็หลุดลอยออกจากจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่ไปทุกข์แทนใครทั้งนั้นนั่นแหละว่าพุทโธพุทโธอยู่ตรงนี้ธัมโมอยู่ตรงนี้สังโฆอยู่ตรงนี้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะชื่อว่าจิตใจดวงนั้นมีความสุขมีความสบายให้อภัยแก่คนและสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกมีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุนี้การปฏิบัติบูชาภาวนานี้ให้ถือว่าตัวเราคือกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนที่นั้นแหละเป็นที่ภาวนาตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เราก็ภาวนาเรื่อยไปจะได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่กำลังความสามารถอาหารของตัวเองเมื่อบุคคลใดมีความสามารถอาหารในจิตในใจก็ย่อมทำได้ปฏิบัติได้ไม่มีอะไรขัดข้องถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาอะไรมันก็เป็นอุปสรรคขัดข้องเท่านั้นแหละคือจิตมันขัดจิตมันคล้องจิตมันหลงจิตไม่รู้จิตไม่ละไม่วางความทุกข์ทั้งหลายแหละมันก็สุมลุมลงไปในหัวใจจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาติในตระกูลในเราในของของเราคือความไม่รู้ละรู้ปล่อยรู้วางนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเราทุกคนรู้สึกได้ว่าอะไรทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเมื่อใจยังหลงอยู่ยังมัวเมาอยู่มันก็มีทุกข์ในใจนั้นเมื่อจิตใจของผู้ใดเลิกละปล่อยวางอดีตอนาคตพร้อมกับปัจจุบันมีความเพียรเพ่งอยู่ในตัวในกายวาจาจิตจิตใจก็ย่อมเย็นสบายเป็นสุขในหัวใจร่างกายจะมีความทุกข์เดือดร้อนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของรูปขันธ์จิตใจเราสบายเป็นใช่ได้เนี่ยพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจจงเพียรพยายามทำจิตทำใจให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวก็จะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาด้วยจิตใจของตัวเองดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้